พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านวทน.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทน.คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสวทช.จึงได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบที่นำวทน.ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ครับสวทช.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติวิทย์แปลงบ้านอีสานแปลงเมืองให้แก่บุคคลที่นำความรู้ด้านวทน.ไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมใน2สาขาได้แก่สาขาพัฒนาสังคมคือนายปิยทัศน์ทักษ์นิยมประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมังเกษตรกรผู้ที่ยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยความรู้ด้านวทน.ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านและกระจายความรู้สู่สังคมเกษตรเกิดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายพื้นที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาพัฒนาเศรษฐกิจคือนายพฤทธิ์เกิดชูชื่นกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทแดรี่โฮมจำกัดผู้ที่นำวทน.มาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ iTap อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549จนได้ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรมและประยุกต์ใช้งานเป็นวงกว้างก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสท.และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม iTap สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000